ตำรวจเชิญชวนได้ทุกคนนะคะได้ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์แนะนำให้เล่นน้ำปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในรูปแบบที่สนุกสนานคลื่นเพลงฉบับแบบไทยๆค่ะรับเทศกาลสงกรานต์สำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปี2561หรือหลายคนที่คุ้นเคยในชื่อฝากบ้านไว้กับตำรวจแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการหลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งตำรวจก็เน้นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นเช่น QR code ติดตู้แดงในพื้นที่ต่างๆหากสแกนก็จะทราบว่ามีตำรวจมาตรวจพื้นที่แล้วหรือไม่ในช่วงของวันที่11ถึง17เมษายนและแอปพลิเคชัน Police Alert Youไม่เจอเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้งผ่านแอปได้โดยตำรวจจะทราบข้อมูลและลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ายอดผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะมีมากกว่า 100,000 คนวันนี้พามาเยี่ยมบ้านบี้เดอะสกาหรือว่านายกฤตบุญยะนักสร้างวิดีโอบน YouTube เน็ตไอดอลชื่อดังพร้อมทีมงานค่ะที่ได้จัดทำคลิปวิดีโอร่วมกับตำรวจเพื่อรณรงค์การเล่นน้ำให้เหมาะสมลง YouTube ได้เพื่อ1วันนะคะมียอดคนดูกว่า 600,000 วิวค่ะจุดประสงค์ก็คือเปรียบเทียบระหว่างสงกรานต์แบบเมากับไม่เมาเป็นอย่างไรพร้อมเชิญชวนร่วมกันเล่นน้ำอย่างปลอดภัยลดเหตุอาชญากรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทยๆด้วยค่ะได้ทำวิดีโอนึงขึ้นมาครับเป็นวิดีโอเป็นเล่นสงกรานต์แบบเมากับไม่เมาซึ่งเราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการเล่นสงกรานต์แบบไม่เมาเนี่ยมันสนุกหรือมันดีกว่าการเล่นสงกรานต์แบบเมายังไงเพราะการที่เราเล่นสงกรานต์แบบเมาเนี่ยมันส่งผลต่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราได้ครับผมการดำเนินการโครงการนี้เราได้นำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Police Alert You ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแจ้งเหตุหรือกรณีที่มีเหตุด่วนร้ายหรือถ้าเราไปในที่ต่างๆเราก็สามารถที่จะแจ้งได้ในกรณีที่เราเกิดพัดหลงหรือจำทางไม่ได้แล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็กดปุ่มซึ่งปุ่มนี้สัญญาณก็จะไปปรากฏที่สถานีตำรวจหรือกองบังคับการ